ดอกบัวคู่ความบริสุทธิ์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้บอกต่อ Energy ครบประโยชน์พร้อมสดชื่นตอนนี้ผมและคุณหมอโอ๊ตนะครับมาอยู่ที่โรงงานผลิต Energy และอยู่ที่งามวงวานซอย47ตรงนี้เนี่ยก็เป็นโรงงานผลิตพี่หมอเนี่ยก็ใช้ผลิตอาหารเสริมที่เป็นเม็ดด้วยใช่ครับผมที่เสริมความงามแล้วก็ลดความอ้วนใช่ไหมฮะแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยมาผลิต Energy ครับผมโอ้โรงงานใหญ่นะฮะใช่ครับเพราะว่าพวกนี้เราต้องขออนุญาตอย.นะครับแล้วก็ต้องผ่าน GMP และที่สำคัญที่สุดก็คือเราเน้นอยู่แล้วเรื่องความปลอดภัยต่อผู้บริโภคเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแลการผลิตเนี่ยให้มันได้มาตรฐานครับคือขั้นตอนในการผลิตนี่เริ่มต้นยังไงบ้างครับพี่หมอครับก็เริ่มจากการที่เราทำตัวหัวเชื้อเข้มข้นบรรจุลงไปในขวดก่อนก็จะมาบรรจุด้วยโซดาอนุภาคนาโนโซดาอนุภาคนาโนทั้งหมดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราคิดค้นขึ้นมาเองแล้วก็ให้ทางวิศวกรทางช่างเนี่ยในบรรทัยเนี่ยสร้างขึ้นมาคำว่าโซดาอนุภาคนาโนกับโซดาธรรมดาที่เขาใส่ในน้ำอัดลมทั่วไปมันต่างกันไหมพี่มันต่างกันครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เรานำเอาน้ำไปผ่านกระแสของแม่เหล็กในปริมาณที่มากพอก็คือ 12,000 เก๊าเมื่อผ่านขนาดนี้เนี่ยโมเลกุลของน้ำเนี่ยมันจะเล็กลงมาเป็นอนุภาคเล็กเสร็จแล้วเราก็มาทำเป็นโซดานะครับแล้วก็ค่อยบรรจุลงไปเพราะนั้นมันก็จะทำให้การดูดซึมของสารต่างๆนะครับวิตามินต่างๆเนี่ยดูดซึมได้ดีขึ้นคนนี้คือน้องเซนลูกชายคนโตของพี่หมอน่ารักมากนะครับคุณพ่อบอกว่าช่วงปิดเทอมจะให้ไปฝึกงานร้านกาแฟแต่บอกว่าเอ้ยไหนๆตรงนี้ขาดคนมาลูกชายเอามาฝึกงานช่วยผลิตตรงนี้เนี่ยเราก็ให้เขามาคุ้นเคยตั้งแต่จังหวะอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าเรากำลังสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่การที่เขาเข้ามามีส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับทีมได้ง่ายขึ้นและเขาก็จะเข้าใจตั้งแต่ขั้นตอนเวลาที่มันเติบโตไปแล้วการดูแลอะไรต่างๆเขาก็สามารถที่จะรับช่วงดูแลต่อได้อย่างเข้าใจอย่างเป็นธรรมชาติอันนี้ทำรสอะไรอยู่ครับตอนนี้เป็นรสมะนาวครับขายดีไหมฮะขายดีที่สุดจะเป็นรสโคล่านะครับเราลงมาก็เป็นมะนาวที่เหลือก็เท่าๆกันหมดพี่หมอผลิตวันหนึ่งนี่มีขั้นต่ำไหมครับว่าเท่าไหร่ตอนนี้เนี่ยเราผลิตอยู่ได้ที่ 8,000 แต่ว่าเรากำลังสร้างเครื่องจักรชุดบรรจุตรงนี้อีกชุดหนึ่งจะเพิ่มกำลังผลิตเป็น 16,000 เดือนหนึ่งแล้วก็ผลิตได้สักประมาณ 500,000 ขวดต่อเดือนกาบายจริงๆเราได้ผสมเราสกัดแล้วก็ผสมเป็นอยู่ในหัวเชื้อเข้มข้นเรียบร้อยแล้วเราก็บรรจุตรงนั้นแต่เน้นย้ำเลยว่าต้องเป็นข้าวหอมมะลิออร์แกนิกครับซึ่งเราโคกับทางสากลกรีเน็ตยะโสธรนะครับเขาคอยซัพพลายวัตถุดิบให้เราเพราะฉะนั้นตัวสารสกัดที่สกัดออกมาพี่หมอก็ไปตรวจแล้วนี่แหละ คือกาบาเข้มข้น130มิลลิกรัมต่อขวดตรวจเรียบร้อยปิดขวดละกระบวนการต่อไปทำอะไรครับเขาก็ต้องพักให้มันกลับมาเป็นอุณหภูมิห้องนะครับเพราะว่านี่เย็นตอนนี้มันบรรจุเย็นทำไมต้องเย็นด้วยครับเพราะว่าเพื่อให้โซดาเนี่ยมันซ่าถ้าร้อนเนี่ยตัวโซดามันจะไม่ซ่านี่คือลายผลิตจากสดๆเลยนะฮะเพิ่งปิดฝาไปแล้วก็นี่ก็เพิ่งเปิดครับเย็นเจี๊ยบเลยนะฮะมันรู้สึกสดชื่นมากเลยนะพี่หมอมันซ่ามันหวานแล้วมันมีความหอมของมะนาวใช่ครับผมอร่อยผลตอบรับที่หมอคิดว่าเป็นไงบ้างครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือว่าลูกค้าที่สั่งหมดแล้วซื้อตามจัดให้ไปส่งที่บ้านตามเส้นตรงนี้ผมว่าเป็นหัวใจใช่ใช่นะครับโดยเฉพาะยิ่งลูกค้าซื้อเป็นโหลเป็น2โหลกลับไปทานที่บ้านลูกค้าหลักตอนนี้เป็นลูกค้าแม่บ้านนะครับที่มาซื้อไปเพื่อที่จะให้ลูกให้สามีให้คนที่บ้านนะครับผู้สูงอายุต่างๆเนี่ยเขาก็ทานได้คือซื้อไปเพื่อทุกคนในครอบครัวผู้ชมสงสัยเหมือนผมไหมว่าพวกเครื่องจักรแล้วก็โรงงานผลิตเนี่ยคิดมาโดยเจ้าของไอเดียคือคุณหมอพี่หมอเป็นหมอผ่าตัดนะ
ทำไมอยู่ดีมีไอเดียมาทำธุรกิจแล้วก็ทำเองสร้างโรงงานเองใหญ่ขนาดนี้แล้วก็มีเทคโนโลยีเยอะแยะมากมายเลยครับก็จริงๆเราก็คือเป็นผู้ประกอบการนั่นแหละครับก็คือว่าเราอยากจะทำสินค้าที่มันมีความแตกต่างนะครับซึ่งมันยังไม่สามารถที่จะหาคนมาซัพพลายต่างๆพวกนี้เราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการก็คือว่าเราก็คงต้องสร้างมันขึ้นมาเองในการสร้างโซดาอนุภาคนาโนนะครับในระบบการทำโซดาอนุภาคนาโนและการบรรจุนั้นในเมืองนอกเนี่ยสำเร็จแต่ว่าคุณอาจจะต้องลงทุนถึงเฉพาะเครื่องจักรเนี่ยก็อาจจะอยู่ประมาณสัก50ล้านนะเฉพาะเครื่องจักรบรรจุอย่างเดียวนะครับยังไม่รวมเสริมเพราะฉะนั้นมันจะทำให้งบประมาณในช่วงของการเริ่มต้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทำได้เพราะว่าเราจะต้องทั้งผลิตด้วยทั้งทำการตลาดด้วยในหลากหลายอย่างอะไรที่มันควบคุมต้นทุนได้ก็ดีที่สุดการที่เราสามารถที่จะออกแบบเองหนึ่งคือทำให้เราได้ของที่ทำงานตรงกับความต้องการของเราจริงๆสองก็คือเรื่องของงบประมาณที่มันคุ้มค่า effective ที่สุดนะครับ 25-30% แล้วที่สำคัญที่สุดเลยผมว่าหัวใจเลยก็คือการที่จะดูแลซ่อมแซมเครื่องจักรอันนั้นถ้าเกิดเราซื้อเขาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะดูแลซ่อมแซมเองเราก็ต้องเรียกเขามาตลอดอย่างนี้เรารู้พื้นฐานความรู้ต่างๆเราสามารถที่จะดูแลเบื้องต้นได้หมอมีอะไรอยากจะฝากถึงท่านผู้ชมไหมการทานยังไงก็เป็นอย่างนั้นผมว่าเราควรจะฉลาดเลือกในสิ่งที่เราจะทานนะครับควรจะเลือกสิ่งที่ทานแล้วฉลาดนะครับอย่าติดแค่ความอร่อยนะครับฉลาดพร้อมอร่อยก็มีให้เลือกแล้วนะครับ